บลจ.ไทยพาณิชย์เตรียมจ่ายปันผลสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งหมด7กองทุนด้วยมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาทโดยเงินปันผลส่วนใหญ่จะเป็นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม TrueGold ในอัตรา 0.2643 บาทต่อหน่วยรวมมูลค่า 1,535 ล้านบาทโดยจะเริ่มจ่ายเงินปันผลในวันที่22พฤษภาคมนี้ค่ะและมาต่อกับบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 21/14 อายุ6เดือนคาดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2.65% ต่อปีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาทลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้ค่ะทางด้านของบลจ.กรุงไทยเปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 44อายุ1ปีมูลค่า 5,000 ล้านบาทลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทเงินฝากเงินฝากประจำหุ้นกู้ตัวแลกเงินคาดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2.80% ต่อปีเปิดเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนทางด้านของบลจ.ฟินันซ่าเสนอขายกองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ plus overloan 3เดือน3คาดผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2.80% ต่อปีลงทุนในตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงินและหรือเงินฝากของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ triple B ขึ้นไปตัวเงินคลังหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอขายแล้วค่ะจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ค่ะและทางด้านของบลจ.ธนชาตเปิดขายกองทุนเปิดธนชาติฟิกอินคัม 6M61 เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 2.70% ต่อปีอายุ6เดือนเสนอขายแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง27พฤษภาคมนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ